เพื่อนชายคนสนิทสิบตำรวจโ,โทรหญิงไม่ได้ประกันตัวคอตกนอนที่คุมตัวแฟนหนุ่มสิบตำรวจโ,โทรหญิงเข้ารับทราบก็กล่าวหาวืดประกันตัวต้องนอนห้องคุมตัวหลังเหยื่อนำคลิปที่ให้สัมภาษณ์ไปคัดค้านการประกันตัววันที่5กันยายน2565เวลา19.13นาิกา13นาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่5กันยายนนายคมสิทธิ์จังพาณิ์เพื่อนชายคนสนิทสิบตำรวจโทหญิงกรสสิบัวแยม้มได้เดินทางมาสพอพเมืองราชบุรีเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาในกรณีที่ดางสาวเอนามสมมุติทหารหญิงได้มาแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกับเจนุชประทุสร้ายโดยมาทำการพิมพ์ลายนิ้วมือพร้อมทำการสอบปากคำโดยมีนางสาวเอพร้อมกับญาติ มายื่นคำร้องขอคัดค้านการประกันตัวกับทางพันตำรวจเอกทานินฉัดเจริญพรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีรักษาราชการแทนผู้กำกับการสอพอเมืองราช,ชบุรีหลังจากนั้นได้เดินทางไปศาลจังหวัดราช,ชบุรีเพื่อขอคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลด้วยโดยมีทนายไพศาลเรืองฤทธิ์พร้อมกับการจอมพลังเดินทางมายื่นคัดค้านการประกันตัวเพราะทราบว่าหลังจากทําการสอบปากคาเสร็จ พนักง,งานสอบสวนจะนำตัวนายคมกริตไปฝากคุมตัวที่ศาลจังหวัดราชบุรีซึ่งยังไม่ทราบว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ด้านนางกระโหนกการตันทะเตมีซึ่งเป็นญาติของนางสาวเอกล่าวว่าตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็กลัวกันมากต้องย้ายไปนอนตามบ้านติญาติเนื่องจากกลัวความไม่ปลอดภัย ล่าสุดกล้องวงจรปิดที่บ้านก็จับภาพรถต้องสงสัยมาวนเวียนหน้าบ้านซึ่งเป็นทะเบียนกรุงเทพบหานครติดฟิล์มสีดำยิ่งทำให้เกิดความกลัวจนต้องขอกำลังตำรวจคุ้มครองเวลาเดินทางไปไหนมาไหนแม้แต่ในวันนี้นางสาวเอจะต้องไปซ้อมรับปริญญาโทที่ราชาพัฒจอมบึงก็ต้องขอกลับมาก่อนเพื่อมายื่นคันประกันในครั้งนี้ด้วย ต่อมาเวลา16.30ตริกานาทีกันจอมพลังได้เดินทางออกมาจากศาลจังหวัดราชบุรีพร้อมกับนางสาวเอเพื่อมาแจ้งข่าวว่านายคมสิทธิ์ไม่ได้รับการประกันตัวเนื่องจากศาลเห็นคลิป ที่นายคมสิทธิ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อน,นอหน้านี้ว่าเรื่องที่ถูกนางสาวเอแจ้งความก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งก็ยอมรับผิดว่าได้ลงมือจริงซึ่งนางสาวเอได้นําคลิปดังกล่าวไปเป็นหลักฐานเพื่อยื่นคัดค้านการประกันตัวจนนาให้ไม่ได้รับการประกันตัวในครั้งนี้ โดยนายคมสิทธิ์ถูกตั้งข้อกล่าวหาคือร่วมกันประทุษร้ายบังคับใจผู้อื่นโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายขู่เข็นและใช้กำลังประทุษร้ายและพระราช,ชบัญญัติแรงงานและการมาขอยื่นค้านประกันตัวในครั้งนี้กันจอมพลังบอกว่าเพราะห่วงในความปลอดภัยของผู้เสียหายทั้งที่วันนี้ผู้เสียหายจะต้องไปซ้อมรับปริญญาแต่ต้องขอออกมายื่นขันประกันตัวทั้งที่ยังใส่ชุดครุยอยู่